أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبيه مصطفاه الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث قام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم ذلك العباه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به كن من كن ในหมู่พวกท่านจะไม่ศรัทธาหรือความศรัทธาจะไม่สมบูรณ์จนกว่าอารมณ์ของเขาจะคอยตามสิ่งที่ฉันได้นำมาอารมณ์ของเขาจะคอยตามหรือจะปฏิบัติตามสิ่งที่ฉันได้นำมาก็คือวะฮยูก็คือคำสั่งสอนจากอัลลอฮ์ฮะดีษนี้สรุปแล้วอิบนุรอญับนี่ยืนยันว่าเป็นฮะดีษดออีฟแล้วได้วิเคราะห์สายรายงานอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วท่านก็ไม่ได้พบกระแสหะดีษ กระแสหะดีษที่จะมาสมทบกับสายรายงานของหะดีษนี้ อันที่จะยกสถานะหะดีษนี้ให้เป็นหะดีษซอฮีหหรือฮะซันแล้วท่านได้สรุปของกระแสต่างๆที่ได้นำมาว่าแม้กระทั่งกระแสต่างๆนี่มันก็เป็นกระแสที่เอามาสมทบไม่ได้มันอ่อนขั้นที่สมทบเสริมความแข็งแกร่งกับกระแสหลักไม่ได้ซึ่งจากพฤติกรรมของอิบนุรอญับในการประพันธ์หนังสือญามิอุลูมุลฮิกัมนี้ว่าถ้าเป็นฮะดีษบะดีอุบุคอรีและมุสลิมท่านก็จะไม่วิเคราะห์กระแสฮะดีษหรือสายงานฮะดีษมากนักยกเว้นถ้าบางคำในสายงานฮะดีษมีปัญหาท่านก็จะวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปในบางคำที่มีปัญหาเท่านั้นแต่ถ้าสำนวนนี้ถูกต้อง 100% ท่านก็จะเอากระแสอื่นๆที่มีสำนวนเพิ่มเติมมาสมทบเพื่อเป็นประโยชน์ในการอธิบายหะดีษต่อไปแต่ถ้าหะดีษดออีฟท่านก็จะพยายามหาสายรายงานอื่นๆมาสมทบเพื่อให้หะดีษดออีฟนี้ได้มีกระแสแข็งแรงมากขึ้น แต่ถ้าไม่มีซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างน้อยนะครับในบรรดา50หะดีษที่ได้รวบรวมไว้แล้วก็มีหะดีษดออีฟโดยไม่มีกระแสรายงานอื่นจะมาสมทบได้น่าจะมีอยู่บทสองบทนะครับเท่านั้นฉะนั้นอิบนุรอญับนี่ก็จะกระโดดไปพูดเรื่องความหมายหะดีษโดยที่ไม่ได้เคลียร์เรื่องว่าหะดีษดออีฟแล้วเนี่ยจะเอามาใช้ได้ไหมซึ่งอิบนุรอญับไม่จำเป็นต้องมาบอกจุดยืนของเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้อิบนุรอญับมีจุดยืนชัดเจนที่ได้บอกไว้ในตะเวราะห์อื่นๆว่าจะเป็นหะดีษดออีฟแล้วจะมายืนยันในหลักการใหม่ใช้ไม่ได้สมมตินะว่ามีหะดีษให้ละหมาดตอนเข้าตลาดพอเข้าตลาดแล้วนี่ต้องละหมาดสมมุตินะละหะดีษนี้ดออีฟอันนี้เขาไม่เอาไม่รับเลยทำไมอ่ะ เพราะมันเป็นเรื่องอะห์กามเรื่องหลักการแล้วเรื่องใหม่ที่ไม่มีตัวบทอื่นๆมายืนยันเสียก่อนแต่ถ้าเป็นหลักการที่มีการยืนยันแล้วในตัวบททั้งกุรอานและหะดีษแต่หะดีษดออีฟนี้จะมาเพิ่มกำลัง
ในเนื้อหาอย่างเดียวนะอันนี้ก็รับได้อันนี้ก็บอกว่าอันนี้ใช้ได้ทำไมไม่ได้เพิ่มอะไรใหม่หะดีษนี้หมายเลข41นี้อยู่ในประเภทหะดีษที่เข้ารับได้จึงเป็นเหตุผลให้มาอธิบายได้ทำไมอ่ะเพราะถ้าอยู่ในประเภทหะดีษที่รับไม่ได้เลยเนี่ยต้องอธิบายไหมอธิบายยกตัวอย่างหะดีษละหมาดตัสบีห์หะดีษละหมาดตัสบีห์คือศอลาตุตตะซาบีห์อุลามะห์ขัดแย้งกันซอฮีห์หรือไม่ซอฮีห์อุลามะห์ที่บอกว่าหะดีษที่ซอฮีห์เขาก็จะมาอธิบายบอกว่าที่บอกว่าละหมาดรักอาแรกนี่อ่านฟาติฮะห์แล้วก็กล่าวซุบฮานัลลอฮ์วัลฮัมดุลิลลาฮ์วะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วัลลอฮุอักบัรวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์แล้วก็มีคิลาฟกันว่าอุลามะห์จะให้กล่าวก่อนฟาติฮะห์หรือหลังฟาติฮะห์ตามสายรายงานแล้วก็รุกูอ์ตอนรุกูอ์นี่จะกล่าวซุบฮานัลลอฮ์นี่วัลฮัมดุลิลลาห์นี่จะกล่าวก่อนซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมหรือหลังซุบฮานะร็อบบิยัลอะซีมนะแล้วเงยแล้วนี่เค้าอธิบายบนสถานะหะดีษว่าดออีฟหรือไม่ดออีฟรับได้รับไม่ได้ถ้าเป็นหะดีษที่รับไม่ได้ไม่มีประโยชน์ที่จะพูดเรื่องคิลาฟก็เขาไม่เห็นด้วยว่าหะดีษจะเอามาใช้จะอธิบายทำไมจบไงแต่ถ้าจะมาอธิบายก็แสดงว่ายอมรับแล้วระดับนึงว่าหะดีษนี่ใช้ได้นะครับซึ่งการอธิบายของอิบนุ รัจับในหะดีษนี้แสดงว่าเขายืนยันถึงแม้ว่าเขาสรุปแล้วว่าสายรายงานหะดีษทั้งหมดนี่เป็นสายรายงานที่ดออีฟแต่หะดีษนี้รับได้ รับได้เพราะอะไรเพราะอยู่ในประเภทหะดีษที่เนื้อหานั้นไม่ขัดกับหลักการศาสนาไม่ได้ยืนยันในหลักการใหม่นะครับเป็นเรื่องที่มีอยู่ในกุรอานและหะดีษมากมายก็คือใครที่จะศรัทธาในอีหม่านเขาจะไม่สมบูรณ์จนกว่าจะต้องปฏิบัติตามนบีอันนี้ในกุรอานหะดีษมีไหมมีเยอะเลยหะดีษนี้ก็มาเสริมอย่างเดียวฉะนั้นท่านบอกว่าอัมมามะอ์นัลหะดีษแต่สำหรับความหมายของหะดีษฟะฮุวะอันนัลอินซานะลายกูนุมุอ์มินันกามิลัลอีมานิลวาญิบฮัตตาตะกูนะمحبته تابعة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي وغيرها فيحب ما أمر به ويكره ما نهى عنه لو دي رم يعني ما ننتم ليس ما كم بقوا ما يقول هذا إذن ومنوت جميع بن مؤمنا لا يكون مؤمنا جميع بن مزتها كامل الإيمان ستها ยังสมบูรณ์อัลวาจิบอันนี้สำคัญศรัทธายังสมบูรณ์ประเภทอีหม่านที่เป็นอีหม่านวาจิบต้องอธิบาย เคยกินทุเรียนนะกี่วันละอย่าทุเรียนกับอิมานเดี๋ยวเป็นหัวข้อเลยนะตอบโต้คนที่เอาทุเรียนมาเกี่ยวกับอิมานเดี๋ยวมันเขาจะมาตอบโต้ยกตัวอย่างไม่รู้เคยกินทุเรียนใช่ไหมทุเรียนมีเม็ดใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อถูกต้องไหม มีเม็ดและมีเนื้อเม็ดเดียวที่มีเนื้อเนี่ยเขาเรียกว่า1เม็ดใช่ไหมแล้วพอมาอยู่กันหลายเม็ดด้วยกันเขาเรียกอะไรภูนะทุเรียนนี่ทั้งลูกอะนะมันมีหลายภูถูกต้องปะมันมีหลายภูระหว่างภูกับภูนี่มันก็มีไส้ของทุเรียนนะเรียกไส้เรียกอะไรกันไม่รู้ผมไม่เชี่ยวชาญมากนะผมเชี่ยวชาญเรื่องกินทุเรียนเนี่ย
ภูกระพูกระพูแต่ภูนี่จะได้เป็นภูนี่อาณาเขตของภูนี่มันก็ต้องมีไส้ที่แยกแยกเม็ดและเนื้อเม็ดเนี่ยระหว่างกันถูกต้องป่ะพอมีภูไหลภูแล้วก็ไส้ที่มันหุ้มภูแต่ละภูแล้วหุ้มเนื้อทุเรียนน่ะนะแล้วมันจะมีเปลือกนอกของทุเรียนเปลือกนอกเนี่ยมันก็มีทั้งของไส้แล้วก็มีเปลือกนอกเลยอ่ะนั่นก็คือหนามถูกต้องไหมอีหม่านของเราก็แบบนี้แหละอีหม่านของเราก็แบบนี้แหละมีส่วนที่เกี่ยวกับอีหม่านคือเม็ดอันนี้คืออยู่ไหนอ่ะอันนี้ข้างในเลยนี่อยู่ข้างในเลยและนี่คือตัวขยายกรรมพันธุ์จะได้ปลูกทุเรียนอีกจะได้มีทุเรียนต้องมีเม็ดไงเอาหนามไปปลูกเงี้ยต้นทุเรียนมันขึ้นไหมเอาไส้เนี่ยไปใส่ดินอย่างเงี้ยแล้วรดน้ำทุเรียนขึ้นไหมไม่ขึ้นเอาเนื้อทุเรียนเนี่ยไปโรอย่างเงี้ยขึ้นไหมไม่ขึ้นต้องเอาเม็ดถ้าไม่มีเม็ดไม่มีทุเรียนไม่มีเม็ดไม่มีอัสลุลอีมานอัสลุลอีมานเนี่ยก็คือฐานเม็ดอีมานเมล็ดอีมานดั้งเดิมเที่ยงแท้ของอีมานอันนี้นี่นะเขาเรียกว่ารุกุนุลอีมานรุกุนของอีมานไม่มีรุกุนก็ไม่มีอีมานเลยเนี่ยรุกุนอีมานกี่อย่างกี่อันหกภูหกเม็ดมีหกรุกุนรุกุนอีมานหรุกุนอีมานบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวะลิยอมิลอาคิรวัลกอดรกอดกอดรหกรุกุนอีมานเม็ดเนี่ยถ้าเปิดทุเรียนมีเม็ดไม่มีเนื้อเอาไหมขายได้ไหมใช้ได้ไหมไม่มีอะไรจะกินเม็ดไหมกินไส้มันไหมกินหนามไหมแต่ยังมีประโยชน์หรือเปล่าเม็ดเม็ดยังมีประโยชน์เอาไปปลูกต่อมีเม็ดแต่ไม่มีเนื้อมันใช้ไม่ได้อะแต่มันเอาไปสานต่อได้ไหมได้คนที่มีมาเล็ดอีหม่านนี่นะมีรุกุนอีหม่านนี่นะถือว่ายังมีอีหม่านอีหม่านดั้งเดิมนี่หนึ่งอีหม่านของแท้เลยนะอัสลของอีหม่านอัสลุลอีหม่านต้องมีถ้าไม่มีไม่ใช่มุสลิมละถ้าไม่มีอัสลอีหม่านไม่มีรุกุนเดียวก็ไม่ใช่มุมินละถ้าไม่มีเนื้อล่ะไม่มีเนื้อยังเป็นมุมินไหมยังเป็นมุมินแต่เป็นมุมินที่ใช้ได้ไหมใช้ได้ระดับหนึ่งไม่เรียกว่าใช้ได้เลยนะเพราะเราจะไม่กินเม็ดทุเรียนเห็นไหมต้องมีเนื้อจะได้ถือว่าใช้ได้แต่ไม่มีอีหม่านวาจิบไม่ใช่รุกุนแล้วนะวาจิบเนี่ยถ้าไม่มีนี่ถือว่าบกพร่องอีมานี่ขาดมันไม่ใช่ขาดประเภทขาดหนามพอจะมีทุเรียนไม่มีหนามดีไหมโอ้ยิ่งดีสิยิ่งดีใส่กระเป๋าเดินทางต่างไปสบายเลยนะไม่มีไส้ล่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่กล่องนะมันไม่กระทบเลยอันนี้เขาเรียกว่าอีมานมุสตะฮับอีหม่านมุสลิมนี่คืออีหม่านที่ไม่ใช่วาญิบถ้าไม่มีนะความสมบูรณ์ของอีหม่านเนี่ยไม่กระทบความสมบูรณ์ของวาญิบนะเพราะเดี๋ยวมันมีความสมบูรณ์ของมุสตะฮับอีกอย่างสรุปแล้วเนี่ยเรามีอีหม่านที่เป็นรุกุนและมีอีหม่านที่เป็นวาญิบและมีอีหม่านที่เป็นมุสตะฮับมีอยู่กี่เรื่องมีอยู่3เรื่องแต่ละเรื่องเนี่ยเราบอกเขาว่าอีหม่านนี่มีทั้งเชื่อด้วยหัวใจแล้วก็มีพูดด้วยวาจาด้วยลิ้นแล้วก็มีกระทำด้วยอวัยวะแ สดงว่ามี3ประเภทในอีหม่านแล้วก็มีระดับอีหม่านนี่3ประเภทรุกุนวาญิบมุสตะฮับ
รุกุนวาญิบมุสตะฮับแต่ละประเภทของอีมานใจวาจาและกายนี่นะก็จะเข้าไปอยู่ด้วยแสดงว่าใจนี่มี3ระดับมีใจรุกุนมีใจวาญิบแล้วก็มีใจมุสตะฮับวาจาล่ะก็มีวาจารุกุนวาจาวาญิบแล้วก็วาจามุสตะฮับ3กายอ่ะก็มีการปฏิบัติที่เป็นรุกุนไม่ปฏิบัตินี่อีหม่านก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันและการปฏิบัติด้วยอวัยวะต่างๆที่เป็นวาญิบและการปฏิบัติที่เป็นมุสตะฮับสรุปแล้วในอีหม่านทั้งหมดเนี่ยแบ่งกันมาคูณกันเนี่ยมีกี่ระดับ มีอยู่9 3 คูณ 3ไงเขามาพูดเนี่ยถึงอีหม่านทั้งใจที่เป็นวาญิบนั่นก็คืออะไรครับนี่แหละเขาบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะไม่เป็นมุมินที่อีมานวาญิบสมบูรณ์เห็นไหมเพราะจะได้ไม่สับสนมันมีวาญิบต้องสมบูรณ์ก่อนเหมือนละหมาดตุฮรี3รากาตวาญิบแต่สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ทำไปแล้ว3แต่ยังไม่ทำที่4สมบูรณ์ยังไม่สมบูรณ์ต้องทำให้สมบูรณ์ก่อนฉันบอกว่าละหมาดดูฮุรีสี่ระกาสามระกาพอก่อนพอก่อนพอละแล้วละหมาดซุนนะฮ์ดูฮุรีมีประโยชน์ไหมไม่มีประโยชน์เหมือนคนที่อีหม่านที่เป็นวาญิบนี่ขาดอยู่แล้วก็จะไปเสริมซุนนะฮ์อยู่นั้นน่ะมันไม่มีประโยชน์เพราะข้อบกพร่องเนี่ยมันอยู่ข้อบกพร่องที่ใหญ่หลวง ส่วนหนึ่งของอีมานทางใจที่เป็นวาญิบนั่นคือให้อารมณ์นี่นะตามคำสั่งสอนของท่านนบีนี่ถือว่าเป็นอีมานวาญิบมนุษย์ทุกคนมุสลิมทุกคนนี่นะใจของเขาฮาวาอารมณ์ของเขานิสัยของเขาความปรารถนาของเขาแปลได้หมดภายในของเขาเนี่ยต้องตั้งใจนะตั้งใจก่อนปฏิบัติไม่ปฏิบัตินี่อันนั้นมีอีกขั้นหนึ่งเรื่องอวัยวะเดี๋ยวคุยอีกเรื่องหนึ่งแต่ใจเขาเนี่ยจะต้องเป็นใจที่ตามนบีเพราะถ้าอันนี้เนี่ยมันไม่รอดไม่สมบูรณ์แล้วนะมันต้องมีผลกระทบต่อกายอย่างแน่นอนใจนี่ไม่เต็มที่ในการปฏิบัติตามนบีพอถามใจเนี่ยทุกอย่างนบีทำนบีสั่งนบีบอกเนี่ยปฏิบัติตามไหมก็ใช่อ่ะแต่ดูก่อนนะเขาไม่ได้พูดนะใจอันนี้ก็อย่างนั้นนะเราก็ต้องตามนบีนะแต่ก็ต้องดูก่อนดูเป็นเคสไปเป็นเคสใจคือใจนี่มันอย่างนี้มาก่อนแล้วใช่ไหมพอถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยพอไปถึงข้อที่จริงเนี่ยพออวัยวะจะปฏิบัติแล้วไงอ้าวปฏิบัติสิลองดูหน่อยสิอ้าวนบีทำอย่างนี้มันวาญิบเปล่าต้องทำเปล่ามันไม่ต้องมึงมันมีข้อแม้มีอยู่ตั้งแต่แรกแล้วโดยใจนะทำให้มีผลในการปฏิบัติว่าการปฏิบัตินี่มันจะไม่เต็มที่ยังไม่มีอุปสรรคเลยในการปฏิบัติสุนนะยังไม่มีอะไรมาก่อกวนเลยนี่มาตั้งแง่มาตั้งแง่แล้วต้องทำไหมต้องเงินไหมมาตั้งแง่ซะก่อนฉะนั้นเห็นได้เลยนะครับว่าคนที่บกพร่องไม่เต็มที่ไม่เต็มร้อยในการปฏิบัติตามสุนนะนบีเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากความบกพร่องของร่างกายสรีระอวัยวะแต่มันเริ่มต้นจากใจแล้วไม่ใช่ความรู้สึกธรรมดานะไม่ใช่มันอีหม่านมันเกี่ยวกับเรื่องอีหม่านที่วาญิบอิบนุรัจบบอกแล้วทำไมล่ะเพราะนบีในสำนวนหะดีษเนี่ยพูดว่าอย่างนั้นลายุมินุอุลามะมุซูลฟิกนี่เขาบอกว่าการปฏิเสธกิริยาลายุมินุอีหม่านกิริยา
เป็นเขาเรียกว่าเป็นอามัลุลกัลบหัวใจนี่มันก็มีการปฏิบัติก็มีกายของมันปฏิเสธว่าหัวใจนี้ไม่มีอีหม่านมีอยู่สองนัยยะปฏิเสธอีหม่านไม่เป็นมุมินเลยลายุมินอะฮะดุกุมไม่ใช่มุมินเลยถ้าปฏิเสธอย่างสิ้นเชิงนี่นะตรงข้ามกับมุมินนี่ก็คือกาเฟรถ้าอธิบายแบบนี้แสดงว่าทุกคนที่หัวใจของเขาไม่ปฏิบัติตามนบีเนี่ยก็คือกาเฟรอุลามะจึงบอกว่าหาใช่คนที่ฝืนนบีหรือใจเขาเนี่ยไม่ตามนบีบางเรื่องเป็นกาเฟรใหม่ตามนบีทุกเรื่องแต่นบีบอกว่าให้ไว้เขายังไม่สะดวกไม่ค่อยหล่อมีนู่นมีนี่แต่รู้จักอย่างนี้เป็นกาเฟรไม่เลยไม่มีอุลามะบอกว่าเป็นกาเฟรเลยบกพร่องอีมานบกพร่องการกระทำบกพร่องไม่ปฏิบัติตามคำสั่งบกพร่องแต่กาเฟรไม่กาเฟรไม่ใช่กาเฟรแน่นอนโอ้ยเด็ดขาดเลยเอาแล้วถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าฮาวาเขาก็มาปฏิบัติตามนบีเหมือนกันแต่ไม่ใช่ทั้งหมดจึงต้องตีความแลยุมินุตีความว่าอะไรครับอีมานไม่สมบูรณ์คนหนึ่งคนใดในหมู่ท่านอีหม่านเขาจะไม่สมบูรณ์แต่ไม่สมบูรณ์นี่นะไม่สมบูรณ์แบบไหนอ่ะคนละหมาดดูฮุรีเสร็จแล้วแต่ซุนนะห์ไม่ละหมาดเราก็บอกเขาละหมาดไม่สมบูรณ์นะละหมาดไม่สมบูรณ์ใช่แต่ความสมบูรณ์นี่ความสมบูรณ์ที่ไม่วาญิบนะเหมือนเจ้าเบ่าแต่งตัวเรียบร้อยอะไรทุกอย่างแต่ไม่ได้ใส่น้ำหอมทุกอย่างสมบูรณ์นะแต่ไม่ได้ใส่น้ำหอมเราก็อย่างนี้ไม่สมบูรณ์ใช่ปะก็ไม่สมบูรณ์แต่ไม่ถึงไม่สมบูรณ์ที่จะไม่ให้แต่งงานนะไม่ได้ใส่พักกับใส่น้ำหอมซะไม่ใช่ไม่สมบูรณ์ที่เป็นเรื่องอาสาเรื่องเล็กน้อยไม่ละหมาดซุนนะห์นี่นะเป็นเรื่องอาสาถ้าไม่ทำก็ไม่สมบูรณ์จริงแต่ถึงขั้นที่บกพร่องเป็นเรื่องบาปไหมไม่ได้เป็นเรื่องบาปแต่งใดแต่ถ้าละหมาดดูรีเนี่ยละหมาดดูรีขาดระกาศหนึ่งอันนั้นน่ะไม่สมบูรณ์แล้วไม่สมบูรณ์ระดับไหนระดับบาปบกพร่องระดับบาปจึงตีความว่าลายุมินุอะฮะดุกุมคนหนึ่งคนใดในหมู่ท่านนี่จะไม่อีหม่านเขาจะไม่สมบูรณ์คือไม่สมบูรณ์ไม่ใช่เรื่องที่เป็นซุนนะห์แต่ไม่สมบูรณ์ในเรื่องที่วาญิบต้องทำก็คืออีหม่านที่วาญิบที่ต้องมีถ้าเรื่องนี้บกพร่องก็ถือว่าบกพร่องบกพร่องส่วนหนึ่งก็ถือว่าอีหม่านพร่องไปส่วนหนึ่งถ้าบกพร่องทั้งปวงอีหม่านก็หลุดทั้งมวลสมมติว่าอีมานมีอยู่ร้อยเรื่องนะหนึ่งในนั้นนะครับก็คือตามนบีมีอยู่ร้อยเรื่องเราตามนบีอยู่70เรื่อง30เรื่องไม่ตามนบียังมีอีมานวาญิบของเรื่องนี้แต่ถ้าสมมติว่ามีมนุษย์คนหนึ่งอะนะอีหม่านของเขานี่นะตั้งใจไม่ตามนบีทุกเรื่องนี่แหละอีหม่านไม่เหลือทั้งปวงไม่เหลือแล้วสิเพราะถ้าหากว่าเรื่องเดียวสมมติว่าเรื่องปฏิบัติสุนนะห์นบีเรื่องนี้ไม่ทำอันนี้ก็ขาดไปอีหม่านส่วนนี้ขาดไปแต่อื่นยังอยู่นะก็ยังพอประดุงอีหม่านอยู่แต่นี่ขาดไปนี่ขาดไปจนไม่เหลือแล้วอะจนไม่เหลือเลยอะก็อีหม่านก็จะอีหม่านที่วาญิบนะขาดทั้งปวง
ไม่มีอีมานวาญิบเลยก็เสมือนเม็ดทุเรียนที่ไม่มีอะไรไม่มีเนื้อแต่ยังเหลือเม็ดอีมานศรัทธาในรอซูลยังศรัทธาในรอซูลแต่ไม่ปฏิบัติตามนบีทุกเรื่องยังเหลือเม็ดอีมานอยู่ถ้าเม็ดนี้นะศรัทธาต่อรอซูลไม่ศรัทธาไม่มีเม็ดละพอเปิดไปดูเม็ดนี้เน่าหมดใช้ไม่ได้เลยนี่ไม่มีอีหม่านเลยความรักต่อนบีจะต้องมีเนี่ยตะกูนุมะฮับบะตุฮุตาบิอะตันความรักที่อ้างต่อนบีนั้นต้องปฏิบัติตามสิ่งที่นบีนำมาอาวามิรแม้ว่าจะเป็นคำสั่งนะวาฮีข้อห้ามต่างๆฟะยุฮิบบุมาอะมะรบิรักในสิ่งที่นบีสั่งวะยะกะเราะฮุมานะฮอันละกะไม่ชอบในสิ่งที่นบีห้ามที่นบีห้ามนี่นะเขาก็จะไม่ชอบทำในสิ่งที่นบีห้ามก็นบีห้ามทำอย่างนี้เขาก็ไม่ทำไงอย่างนี้ถือว่าปฏิบัติตามนบีไหมปฏิบัติแต่เขาเนี่ยชอบในสิ่งที่นบีห้ามนึกออกไหมนบีห้ามไม่ให้ทำก็ไม่ได้ทำทำไมไม่ทำเพราะนบีห้ามแต่ชอบไหมชอบอีมานอย่างนี้ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ประเภทไหนอ่ะประเภทวาญิบเข่งเพียรเนี่ยนะเข่งเพียรกันแล้วนะแสดงว่าเวลาปฏิบัติตัวนี่ในเรื่องศาสนานี่กายอย่างเดียวเนี่ยภายนอกอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเนี่ยบอกแล้วอีมานนี่มันปฏิต้องเกี่ยวข้องกันน่ะใจกับกายกับลิ้นมันต้องสอดคล้องกันหมดสอดคล้องกันหมดในปฏิบัติตามนบีด้วยกายก็ปฏิบัติอันนี้ได้ละส่วนหนึ่งแต่ใจยังมีคนในวาจาด้วยใจนี่ สามส่วนนะใจนี่นบีห้ามที่นบีห้ามนี่แกชอบเล่งมาพูดด้วยนะฉันชอบเฮ้ยนบีห้ามนะแต่กูชอบเอาแล้วทำไมไม่ทำล่ะที่นบีห้ามนี่ก็เพราะนบีห้ามไงอันนี้ได้หนึ่งในสามไม่ใช่ได้หมดเลยนะก็นี่ไงเขาไม่ได้ปฏิบัติไงใช่แต่มีอีกสองอย่างนี่จะต้องทำจะได้สมบูรณ์นบีบอกว่าอันนี้ไม่ให้ทำแสดงว่าไม่ดีเราก็ต้องพูดว่ามันไม่ดีอันนี้ได้สองละพูดไม่ดีแล้วก็ใจนี่ต้องเชื่อด้วยนะที่นบีห้ามนี่มันไม่ดีเราก็ต้องเชื่อไม่ชอบในสิ่งที่นบีห้ามได้สามละอิบนุรจับบอกว่าแบบนี้นะที่มีอยู่ในฮะดีษเนี่ยมีในกุรอานเยอะมากเลยว่ากัดวรดะอัลกุรอานมีมิถลิฮาดะฟีไกรมาวดิอันมีหลายที่ในที่กุรอานได้พูดถึงประเด็นนี้قال تعالى شن سورة النساء الله قال وفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ما يلوي قاس أبان دوي برأبو أبيبان كونجا أو محمد وكولو نن في جماعة وبنو ستان لا يؤمنون خوجة ما يستطع ฮัตตายุฮักกีมูกะจนกระทั่งในเรื่องความขัดแย้งระหว่างพวกเขาเนี่ยฟีมาชะจะระบัยนะฮูเรื่องขัดแย้งเนี่ยเขาต้องมาหาเจ้าให้เจ้าตัดสินอยู่ฮักกีมูกะหุกมต้องหุกมต้องมาตัดสินมาพิพากษาให้พวกเขาในสิ่งที่เขาขัดแย้งกันเอ้าก็ขัดแย้งกันเรื่องเลยก็ไปหากอฎีไปหาตัวครูไปหาคนตัดสินด้วยอิสลามก็นี่ไงไปหานี่ไงสมบูรณ์หรือยังไม่สมบูรณ์ตัดสินตามหลักการอิสลามแล้วใจตัวเองว่ายังไงใจฉันนี่อึดอัดทำไมอ่ะตัวครูนี่ตัดสินไม่ตรงใจอ่ะใจฉันนี่ก็เลยอึดอัดกุรอานบอกว่าไม่พอซุมมะลาอิจิดูฟีอันฟุซิมฮารอญันมิมมากอฎัยแล้วหัวใจของเขาจะต้องไม่อึดอัดในสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินไว้
แสดงว่ามีรัฐอิสลามก็แล้วมีศาลชะรีอะห์ก็แล้วสังคมก็ไปตัดสินตามชะรีอะห์ก็แล้วแต่ก็ยังไม่แล้วพอไปตัดสินแล้วยังอึดอัดสมัยนบีสมัยซอฮาบะห์ก็เกิดขึ้นแสดงว่าตั้งรัฐนี่เริ่มต้นเนี่ยตั้งรัฐนี่ตั้งรัฐที่ไหนตั้งรัฐที่หัวใจรัฐอิสลามนี่มันต้องอยู่หัวใจอำนาจของรัฐเนี่ยมันไม่ได้เริ่มที่อาคารทำเนียบรัฐบาลที่จะบริหารสังคมอาคารศาลตุลาการอาคารบริหารอาคารบัญญัติกฎหมายไม่ได้เริ่มต้นที่นั่นเริ่มต้นที่มีสังคมน้อมรับคำสั่งอัลลอฮ์เรียงตั้งรัฐอิสลามแล้วแต่สังคมนี่กลัวอะไรกลัวคุกกลัวตำรวจกลัวโดนลงโทษกลัวค่าปรับก็สยบนี่ด้วยค่าปรับแบบนี้เนี่ยอิสลามไม่ต้องการหรอกแบบนี้อิสลามไม่ต้องการถึงแม้ว่าอิสลามก็มีมาตรการในการข่มขู่คนที่จิตใจเขาเนี่ยไม่มีจรรยาบรรณไม่มีความเลื่อมใสในหลักการนะบทลงโทษนี่มันก็สำหรับพวกนี้แหละแต่อิสลามสังเกตนะบทบัญญัติที่อิสลามมีอยู่เนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดที่จะปราบปรามคนแบบนี้บทบัญญัติส่วนมากนี่ต้องการปราบความชั่วที่มันอยู่ในหัวใจเสียก่อนถ้ามันปราบปรามได้อะนะความชั่วที่มันจะเกิดขึ้นในสังคมนี้เรียกว่าที่มันหลุดแต่ถ้าอันนี้เนี่ยไม่ได้ปราบปรามอ่ะนี่มีโอกาสเมื่อไรแล้วก็เอาเลยใจไม่ต้องหงุดหงิดกับคำตัดสินของอัลลอฮ์รอซูลวะยุซัลลิมุตัสลีมาแล้วต้องน้อมรับอย่างเต็มที่แ สดงว่าอายะห์นี้พูดถึงหะดีษที่นบีบอกว่าไม่ศรัทธาจนกว่าหัวใจจนกว่าอารมณ์ฮาวานี่จะต้องตามสิ่งที่ฉันได้นำมานี่ก็เหมือนกันเขาจะไม่ศรัทธาจนกว่ายอมให้ตัดสินนะแล้วหัวใจของเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เจ้าได้ตัดสินไว้ก็คือที่ได้นำมานั่นเองสอดคล้องมากอายะห์นี้กับหะดีษสอดคล้องมากเอาอีกอายะห์นึงความหมายเนื้อหานี่อันเดียวกับหะดีษเลยสุรอัลอะห์ซาบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวว่าอันนิซาสุรอันนิซามะดะนียะห์ส่วนมากซึ่งพูดถึงช่วงที่ท่านนบีอยู่มะดีนะห์แล้วดำรงหน้าที่ตำแหน่งต่างๆแล้วเป็นผู้ตัดสินนะมีเรื่องมุนาฟิกีนแล้วมุนาฟิกีนเนี่ยที่จะยอมรับด้วยกายแต่ใจนี่ไม่ยอมรับอัลลอฮ์บอกก็ไม่พอหรอกศรัทธานี่ไม่พอหรอกอย่างนี้อัลฮะซับกับมะดะนียะห์เหมือนกันปราบปรามพวกมุนาฟิกีนวะมากานะลิมุอ์มินวะลามุอ์มินะตินإذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قرآن القرآن لم دعني شيخا ما يبنخوا. أني بقى ما يكون لأيات. ما يبنخوا سمرة مؤمن لمؤمنة مع الله لرسول دي في باك ساعة السلاو.ในกิจการหนึ่งกิจการใดอัมรันอัยยะกูนะละฮุมุลคิยาระตุมินอัมริฮิมไม่บังควรที่เขาจะมีทางเลือกอื่นจากที่อัลลอฮ์และรอซูลได้ตัดสินไม่บังควรถูกต้องไหมไม่สมควรแล้วถ้าเลือกทางเลือกอื่นล่ะมันก็ทำในสิ่งที่ไม่สมควรไม่บังควรเจ็บมั้ยพออัลเลาะห์ตัดสินรอซูลตัดสินแล้วนี่นะเลือกทางอื่นเราจะว่าเขายังไงอ่ะเฮ้ยเอ็งไม่บังควรทําแบบนี้เหรอไม่เห็นจะเจ็บเลยแปลกันนะแม้กระทั่งกะลิมะห์นี่ยังแปลผิดเลยอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลข้าพเจ้าขอปฏิญาณตน
ว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรเคารพสักการะอ้าวก็ไม่ได้เคารพสักการะอัลลอฮ์จะว่าไงอ๋อไม่ควรมาจากไหนอ่ะมาจากคำศัพท์ภาษาอาหรับที่เขาแปลผิดมาอยู่ในสำนวนผิดที่เนี่ยภาษาไทยมันอยู่ในทุกภาษาเนี่ยเวลามาแปลจากภาษาอาหรับนี่นะมาลำดับตำแหน่งของคำนี่ตามตำแหน่งของมันนี่นะมันก็รวนไม่ใช่ต้องดูตำแหน่งด้วยพอเขาเวลาอธิบายลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์لا معبود هو ดิบายลามะอบูดะบิฮักกินอิลลัลลอฮไม่มีที่ไม่มีใครที่ต้องที่ควรเคารพสักการะอื่นจากอัลเลาะห์ควรเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากบิฮักกินที่มีสิทธิควรซึ่งแปลแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ที่จะต้องเคารพสักการะอัลเลาะห์นี่มันไม่ใช่ควรนะไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะไม่ใช่ควรนี่ไม่ควรนี่หมายถึงว่าไม่ทำก็ได้ฮะเราก็ออกจากประตูนี้เอไม่ควรออกจากประตูนี้ประตูนี้ประตูมุสลิมานี่ไม่ควรเข้าอาจจะเข้าได้ใช่ไหมผู้ชายใช่ต้องเคารพสักการะมันจะได้เข้าในข่ายของวาญิบที่จะต้องปฏิบัติฉะนั้นจะอธิบายเนี่ยว่ามาการในเรื่องไม่บังควรสำหรับมุมินและมุมินไม่นะไม่เป็นที่มาการนะลิมุมินอันนี้ปฏิเสธปรากฏการปฏิเสธปรากฏการนะการนะแปลว่าอะไรก็เนี่ยปรากฏการนี่การนะปรากฏการน่ะเนี่ยไม่ให้ปรากฏมาการนั่นเป็นไม่ได้ไม่มีปรากฏมุมินั่นนี่ที่จะเรียกว่ามุมินนั่นนี่พออัลลอฮ์ตัดสินแล้วมุมินนั่นนี่บอกว่าฉันไม่เอาฉันเอาอย่างอื่นเป็นมุมินเปล่าไม่มีปรากฏมุมินประเภทแบบนี้นะไม่มีในโลกดุนยานี้แต่เราเห็นกันเนี่ยมุมินนะพออัลลอฮ์ตัดสินรอซูลตัดสินก็บอกว่าไม่เอาไอ้ที่เองมองว่าเป็นมุมินนะอัลลอฮ์นี่ไม่ใช่ยังไม่ได้ปรากฏนะอัลลอฮ์นะว่าคนประเภทนี้เนี่ยจะเป็นมุมินและมุมินนะแต่เราเนี่ยชี้ว่าเป็นมุมินนะเพราะเราไม่ได้เอามาตรฐานของอัลลอฮ์รอซูลในการชี้นี่ไงอัยยะกูนมีทางเลือกอื่นอัลลอฮ์รอซูลตัดสินโอ้ฉันไม่ต้องปฏิบัติตามนี้นี่ฉันมีทางเลือกเลือกแมวอัลลอฮ์รอซูลนี่มันก็มีหลายอารมณ์หลายประเภทนะทำไมไม่เอาอัลลอฮ์รอซูลเปล่าฉันเอาอัลลอฮ์รอซูลฉันเอาแต่ฉันไม่อยากปฏิบัติมันลำบากอันนี้ก็พร่องเห็นลำบากของเขานี่ก็ไม่ได้ลำบากกันแต่เขาอย่างเรื่องมรดกอย่างเงี้ยผู้หญิงหนึ่งผู้ชายสองส่วนบางกรณีนะเอาไม่แบ่งตามอัลลอฮ์รอซูลเหรอไม่เอาอ่ะเอาแต่ฉันรู้สึกว่ามันจะน้อยไปเอาอะไรฉันไม่ปฏิเสธอันนี้ก็ยังเป็นมุสลิมอยู่นะแต่ถ้าถึงขั้นนี้บอกว่าเนี่ยที่อัลลอฮ์รอซูลตัดสินนี่นะไม่เอาอ่ะไม่เอาเลยฉันเอาของกาเฟตดีกว่ากาเฟตดีกว่าเหรอ หรือเยอะกว่านั่นแหละทั้งเยอะทั้งดีอ่ะแบบนี้เหลือไหมไม่เหลือสินะเราก็ต้องแฟร์นะดูแต่ละคนมีที่ไม่ได้แบ่งตามมรดกไม่ได้แบ่งตามหลักการแบ่งมรดกของอิสลามนะฮะที่ไม่ได้แบ่งตามหลักการศาสนาเนี่ยมีไหมมีเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยต้องตกศาสนากันหมดแล้วไม่ตกจะต้องไปดูแต่ละคนดูจากไหนอ่ะถ้าอยากจะดูแล้วก็ไปดูเองดูไม่ไหวแล้วเยอะแนะนำมานะอย่าไปดูเลยดูแล้วเครียดไปดูแล้วเครียดและอีกอย่างหนึ่งคนที่สงสารมุสลิมสงสารผู้ศรัทธานะ
เนี่ยเวลาแบ่งมรดกเวลาพูดเรื่องศาสนาแล้วก็รู้ว่าคนที่กำลังเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นคนดื้อคนที่ไม่เอาอะนะอย่าไปขุดคุยเขาอย่าไปท้าทายเขาเพราะบางทีเนี่ยพวกนี้เนี่ยพวกดื้อเนี่ยเวลาของหลุดนะอารมณ์หลุดนี่นะพูดอะไรที่มันเป็นกูฟอร์ชัดๆมาจากไหนก็มาจากที่เรานำเสนอแบบดื้อๆเนี่ยเขาก็ดื้อกลับมานี่นะไอ้กูฟอร์นี่ออกมานี่ทะลักออกมาเลยถ้าแบบนี้เนี่ยใจเย็นๆอย่าไปดื้อกับเขาทำไมอย่างนี้เขายังเป็นมุสลิมอยู่ค่อยๆไปนี่คือฮิกมะที่บางคนน่ะไม่รู้นะฮิกมะในการที่จะประคองอีหม่านของคนบางคนนี่ก็ประคองเอาไว้เฮ้ยจะไม่สอนศาสนาแต่ความจริงเราต้องพูดถูกต้องไม่ได้ว่าอะไรเลยถูกต้องแต่ความจริงพูดเดี๋ยวนี้เนี่ยเองจะไม่มีคนจะมายึดความจริงเลยไอ้คนที่โอกาสที่จะยึดความจริงอะนะเขาจะกลายเป็นคนที่ต่อต้านความจริงไม่ใช่ว่าทุกครั้งอะนะไม่พูดแต่เลือกดูเนี่ยคนนี้ถ้าพูดแล้วอะนะโอกาสเขาอาจจะดื้อ นิดนึงแต่เขาจะยอมได้คุณประเมินสิแต่รู้นะว่าคนนี้เนี่ยถ้าปล่อยของมาแล้วเนี่ยของขึ้นเลยต้องระวังนิดนึงดูสถานการณ์ก็เหมือนที่นบีเล่าไงสองพี่น้องคนดีกับคนที่ไม่ดีคนดีนี่ก็เช้าเย็นเอ็งยังงูดเอ็งยังนี้เอ็งยังงูดเอ็งไอ้นั่นก็หลุดเลยอ่ะที่จริงเนี่ยเขามีอะไรดีของเขาไม่ได้ใช้ฮิกมะในการสอนในการปล่อยคำสั่งสอนไอ้นั่นบอกว่าเอ็งอย่ามายุ่งกับฉันระหว่างฉันก่อนแล้วเอ็งอย่ามายุ่งได้ไหมอันนี้น่าจะเตือนสติละระหว่างฉันก่อนแล้วเอ็งอย่ามายุ่งได้ไหมบอกว่าฉันขอโทษไม่มายุ่งนะแต่ระหว่างเอ็งกับอัลลอฮ์เนี่ยไปเคลียร์เองขอดุอาให้อัลลอฮ์เมตตาท่านแต่นี่ไม่ใช่อย่างนี้เหรออย่างนี้ใช่ไหมงั้นนะเอ็งสวรรค์เนี่ยไม่ต้องหวังเลยของตุฮันเนี่ยเอ็งไม่มีสิทธิ์เข้าสวรรค์นะต้องมีหลายประเภทอีกอายะหนึ่งซัมมัลลอฮุซุบฮานะฮูมันกะริฮะมาอะฮับบะฮุลลอฮสิ่งที่อัลลอฮ์รักแต่คนสิ่งที่อัลลอฮ์รักแต่คนดันมาเกลียดสิ่งที่อัลลอฮ์รักนี่อัลลอฮ์ตำหนิในกุรอานเอาอะฮับบะมากะริฮะสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดแต่เขาดันไปชอบอัลลอฮ์กล่าวซาลิกะบิอันนะฮุมคนที่อัลลอฮ์จะลงโทษเขานรกเนี่ยทำไมอย่างซาลิกะเพราะว่าبأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم ที่อัลลอฮ์จะลงโทษในเขานรกนี่ก็เพราะว่าเขาเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาแค่นั้นน่ะเขาไม่ได้ต่อต้านเขาไม่แค่เกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานลงมาเกลียดกุรอานเกลียด فأحبط أعمالهم ซึ่งทำให้อามัลของเขาการงานของเขาเนี่ย ไร้ผลไม่มีประโยชน์เพราะแสดงว่าเขามีการงานอื่นดีๆใช่แต่ดันไปเกียรติบางสิ่งบางอย่างที่อัลลอฮ์บัญญัติไว้คุณงามความดีอย่างอื่นนี่นะก็ไม่มีความหมายเลยอันนี้น่ากลัววะกาละตะอาลาซาลิกะบิอันนะฮุมุตตะบะอูมาอัสคอตัลลอฮะวะกะริฮูริฎวานะฮูฟะอะห์บะตะอะมาละฮุมที่อัลลอฮ์ลงโทษคนเหล่านี้ที่อัลลอฮ์ได้ให้เขาเข้านรกนั้นเพราะเขาได้ปฏิบัติในสิ่งที่ทำให้อัลลอฮ์โกรธกริ้วปฏิบัติตามอารมณ์เขานี่ปฏิบัติตามอิตตะบะอูในสิ่งที่อัลลอฮ์โกรธกริ้วตามเขาชอบเขาวะกะริฮูริฎวานะฮูไอมาราฎียะฮูและเขาเกลียดสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบสิ่งที่อัลลอฮ์ปรารถนาเขาดันไปเกลียดอะห์บะตะอามาละฮุมอัลลอฮ์ก็ทำให้การงานของเขาเนี่ยโมฆะไปด้วยไร้ผลนี่สามอายะนี้อายะหนึ่งสุรัตอันนิสาไออายะหนึ่งสุรัตอัลฮะซาบอายะหนึ่งอายะสุรัตมุฮัมมัดสองอายะใกล้เคียงกันทั้งสามจุดนี้
แล้วก็มีอื่นๆในกุรอานแต่โดยรวมนี่นะยืนยันในเนื้อหาเดียวของหะดีษหะดีษที่เรากำลังอธิบายอยู่ลายุมินวะฮาดุกุมฮัตตายะกูนะฮาวาฮูตะบะอัลลิมาจิตุบิอิบนุรัจับบอกว่าอัลวาญิบุอะลากุลลิมุอ์มินินวาญิบสําหรับมุอ์มินทุกคนอันยุฮิบบะมาอะฮับบะฮุลลอฮุชอบในสิ่งที่อัลเลาะห์ชอบมะฮับบะตันตูญิบุละฮุลอิตยานบิมาวะจะบะอะลัยฮิมินฮุชอบปริมาณความชอบในสิ่งที่อัลเลาะห์ชอบนี่นะเป็นปริมาณความชอบที่ทําให้เขาเนี่ยสามารถปฏิบัติในสิ่งที่ชอบสิ่งที่เขาชอบและอัลเลาะห์ชอบอัลเลาะห์ชอบให้เราละหมาดฟัรดูมั้ยชอบเราชอบละหมาดฟัรดูมั้ยชอบชอบมั้ยชอบละภาพไม่ละหมาดฟัรดูมั้ยมีมั้ยมีมั้ยมีภาพไม่ละหมาดฟัรดูทั้งนั้นที่เราชอบละหมาดฟัรดูกล่าวคือชอบในสิ่งที่อัลเลาะห์ชอบเนี่ยที่ชอบฟัรดูนี่นะมันมีปริมาณไม่เพียงพอที่จะให้เรารักษาฟัรดูไม่พร่องในฟัรดูแสดงว่าเราจะต้องชอบในสิ่งที่อัลเลาะห์ชอบโดยความชอบเนี่ยความรักเนี่ยมันจะต้องมีพลังเพียงพอให้เรารักษาไม่พลาดในสิ่งที่อัลเลาะห์ชอบแล้วบางทีเนี่ยเราล้นน่ะชอบฟัรดูแล้วก็ความรักความชอบมันล้นถึงขั้นที่เราเอาส่วนที่เกินเนี่ยไปทำสุนนะไปทำมุสตะฮับฟะอินซาดะติลมะฮับบะตุถ้าความชอบในสิ่งที่อัลเลาะห์ชอบนี่มันล้นเกินไปเนี่ยฮัตตาอะตาบิมานุติบะอิลัยฮิมินฮุจนกระทั่งเอาส่วนล้นไปเนี่ยไปทำสิ่งที่เป็นมันดูเป็นมุสตะฮับเป็นสุนนะนั้นกานะซาลิกะฟัดละอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องเพิ่มฟัดลันเพิ่มมุสลิมทุกคนต้องทำแบบนี้ส่วนเพิ่มนี่ไม่วาญิบแต่ถ้าทำก็ดีวะอันยะกะเราะฮะมากะเราะฮุลลอฮุตะอาลาละเกลียดในสิ่งที่อัลลอฮ์เกลียดแต่ความเข้มข้นของเกลียดเนี่ยกะเราะฮะตันตูญิบุละฮุลกัฟฟะอัมมาฮัรรอมะอะลัยฮิมินฮุปริมาณความเกลียดนี่มันต้องเพียงพอสร้างพลังให้งดให้ห่างไกลจากสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามและเกลียดสมมุตินะเกลียดซินาเกลียดซินาจะทำซินาพอถามก็เนี่ยเกลียดซินาเกลียดซินาทำไม่รู้ทำยังไงแต่ทำไงแสดงว่าที่เกลียดซินาเนี่ยมันไม่เข้มข้นพอที่จะห่างไกลจากซีนาฮะก็เหมือนคนที่สูบบุหรี่ชอบสูบบุหรี่ไหมไม่ชอบเลยเกลียดไหมเกลียดแล้วทำไมสูบล่ะไม่รู้ก็แสดงว่าที่เกลียดนี่มันไม่พอความรังเกียจนี่มันไม่มีพลังเพียงพอต้องบอกแล้วคนที่จะเลิกบุหรี่นี่แล้วก็ไปอาศัยปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกไงอ้าววิ่งเล่นกีฬานะหรืออะไรที่เขามาแปะตรงเนี้ยมันพ่นไอ้นิโคตีนจะได้ไม่ไม่อยากบางคนก็ใช้หมากฝรั่งบางคนก็ใช้บุหรี่ดิจิตอลเขาเรียกอะไรบุหรี่นะไฟฟ้าคิดมาได้ไงปรากฏนี่ทางยุโรปบุหรี่ไฟฟ้านี่เขาบอกว่าร้ายกว่าบุหรี่จริงสิเนี่ยเราโดนหลอกจากใครโดนหลอกจากพวกนี้แหละพวกผลิตนี่แหละมันเคยมาหลอกอาหรับนะบอกว่าบุหรี่นี่มันอันตรายทำยังไงดูดบารากูสิดูดกันทั้งศตวรรษเลยนะถ้าสุดท้ายนี่บอกว่าบารากูนี่ร้ายกว่าบุหรี่ใน20เท่ามาเราก็เหมือนกันจะเลิกบุหรี่เช็คอัลฮัมดุลิลลาห์ผมเลิกแล้วเหลือกัญชาอีกคนนึงบอกว่าบางเลิกยังเลิกแล้วแล้วเนี่ยอันนี้สิ้นยาสิ้น
เอาแล้วยาเส้นน่ะเชคมันไม่เหมือนบุหรี่มันเบากว่าอีรอบเดียวบางอันนี่ก็เลวกว่าอีกก็เกลียดน่ะเกลียดสิ่งเหล่านี้แต่มันไม่มีพลังอ่ะไม่มีพลังไปอาศัยปัจจัยภายนอกแล้วก็ลืมพลังภายในนี่สำคัญที่สุดจะอาศัยพลังภายนอกนี่จะอะไรที่มันแล้วก็ลืมว่ามันต้องเริ่มที่จริงเนี่ยมันต้องเริ่มด้วยอีหม่านด้วยความศรัทธาจริงๆด้วยอ้าวแล้วกาเฟตที่เลิกเนี่ยเหมือนกันเขาเลิกด้วยศรัทธาไม่ได้ศรัทธาในอัลลอฮ์นะแต่ศรัทธาความเชื่อในอันตรายมันก็เป็นศรัทธาอีกระดับหนึ่งแต่มันเป็นพลังภายในไงพลังมาจากข้างในสู่ข้างนอกفإن زادت الكراهة حتى أوجبت الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا ถ้าความเกลียดในข้อห้ามที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยมันล้นมันเยอะจนกระทั่งไม่ได้งดแค่สิ่งฮารอมอย่างเดียวนะไม่แม้กระทั่งสิ่งมักรูห์สิ่งที่ไม่อัลเลาะห์ไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เน้นเนี่ยเค้าก็งดเหมือนกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งเพิ่มเป็นเรื่องอาสาก็ดีเหมือนกันแต่ต้องมีอ่ะล่ะأمي وقد ثبت في الصحيحين لمن ذكر إمام بخاري ومسلم في حديث صحيح رينا أن تن أبو هريرة رضي الله عنه تن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده وأهله والناس أجمعين نبي بقوا كن ในหมู่พวกท่านเนี่ยจะไม่ศรัทธาหรือศรัทธาจะไม่สมบูรณ์จนกระทั่งข้าพเจ้านบีนะจะต้องเป็นที่รักเขายิ่งกว่าที่เขารักตัวเขาเองบุตรหลานตัวเขาเองครอบครัวเขาเองและมนุษย์ทั้งหลายจงรักนบีมากกว่าตัวเองมากกว่าลูกๆของตัวเองมากกว่าครอบครัวญาติพี่น้องเครือญาติตระกูลของตัวเองวันนาซีอัจมาอีนและมากกว่าที่รักคนหนึ่งคนใดในหมู่มนุษย์ทั้งหลายอิบนุรัจบ์บอกว่าฟะลากูนุลมุอ์มินุมุอ์มินันมุอ์มินจะไม่ถือว่าเป็นมุอ์มินจริงฮัตตายุกัดดิมะมะฮับบะตุรรอซูลอะลามะฮับบะติญะมีอิลคัลกิจนกระทั่งให้ความรักต่อนบีนี่มันเหนือกว่าความรักต่อมนุษย์ทั้งหลายวะมะฮับบะตุรรอซูลตาบิอะตันลิมะฮับบะติมุรซิลิและความรักต่อนบีมันถือว่าส่วนงอกเงยมาจากความรักต่อผู้ที่ส่งนบีมาใครที่ส่งนบีมาอัลลอฮ์ฉะนั้นต้นตอของความรักนี่คือความรักต่ออัลลอฮ์รักต่ออัลลอฮ์แล้วนี่อัลลอฮ์ส่งใครมาเราก็ต้องรักบุคคลที่อัลลอฮ์ส่งมาอัลลอฮ์ส่งนบีมาเราก็รักนบีแต่ที่เรารักนบีนี่ผมมาจากอะไรมาจากที่เรารักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถ้ารักแล้วรักนบีจริงอิบนุรัจบ์บอกว่าถ้ารักแล้วรักจริงอัลมะฮับบะตุศอฮีฮะความรักที่ซอฮที่ซอฮีฮะความรักที่ฎออิฟอัลมะฮับบะตุศอฮีฮะความรักที่ถูกต้องตักตดิลมุตาบะอะตะวัลมุวาฟะกะมันเรียกร้องซึ่งการปฏิบัติและการยอมรับถ้ารักจริงนะต้องปฏิบัติต้องยอมรับفي حب المحبوبات وبغض المكروهات ก็คือต้องเกิดความรักในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรักและก็เกลียดในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เกลียดอันนี้ตะกะใช้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบางคนน่ะชอบหมาชอบมาเข้าบ้านบอกว่าทำไมไม่เปิดไฟให้สว่างอ่ะอ๋อพอดีเขาไม่ชอบเขานี่คือใครนึกว่าสมาชิกครอบครัวอะไรสักอย่างนี่ว่าอายอที่นอนอยู่ในห้องกันนะใครอ่ะเขาว่านี่ไงชอบในสิ่งที่หมาชอบ
อันนี้เนี่ยถือว่ารักหมาจริงรักแท้เลยจริงแขกบอกว่าเปิดไฟหน่อยไม่เปิดนะเดี๋ยวเขาไม่ชอบมารวนไปหมดแล้วนะนี่สรรพนามที่ใช้กับมนุษย์เนี่ยก็ใช้กับเดรัจฉานหมดแล้วไม่มีใครเรียกหมาเรียกว่ามันแล้วไม่มีแล้วอันนี้อาจจะมุสลิมไม่เคยมีใครเลี้ยงหมาหรือมุสลิมเลี้ยงแมวมีมาเยอะเลยมีมุสลิมเลี้ยงแมวเยอะเลยก็บางทีเนี่ยชอบแมวชอบมากเลยเลี้ยงแมวคนที่เลี้ยงแมวอ่ะนะอำนวยทุกอย่างเลยห้องน้ำของเขาก็ต้องมีตีเข้าห้องรับแขกนะแล้วมีกองทรายทรายวิทยาศาสตร์ด้วยนะทรายเดี๋ยวนี้ทรายพวกนี้ก็ซื้อตามห้างเลยนะจะไปเอาทรายใส่กองดินนี่ได้นะโดยประธานโทษใครอยู่หนองจอกกันนะต้องใส่วางห้องรับแขกนี่อะไรเนี่ยอันนี้ห้องน้ำของเขาเอาไปวางข้างนอกได้ไหมมันจะนั่งคุยกันมันเหม็นน่ะไม่เอาเขาชอบอยู่ตรงนี้เนี่ยอันนี้น่ะแสดงว่ารักแท้น่ะรักแมวแท้เนี่ยนี่ผมยกตัวอย่างกับไอ้ความรักที่คนเนี่ยมีกับเดรัจฉานถึงขั้นที่อะไรอ่ะแขกมานี่คนที่แบบว่าเคารพนับถือนี่มานี่นะแต่เขารักแมวมากกว่าเอาแล้วตกลงจะนั่งงี้เป็นเหม็นอย่างเงี้ยแขกก็อดทนหน่อยสิเหม็นดื้ออดทนหน่อยสิทำไมอ่ะดูเดี๋ยวเขามาแล้วก็ไม่มีตรงนี้มึงก็ยุ่งกันและทีเรามาพูดแบบนี้เปรียบเทียบแบบนี้กับเรื่องศาสนาเนี่ยรักอัลลอฮ์รักรอซูลทำในสิ่งที่อัลลอฮ์รักได้ไหมเสียสละทุกอย่างเพื่ออัลลอฮ์และรอซูลนี่มันได้ไหมมันสมควรอย่างยิ่งเลยอ่ะแต่เรากลับเรื่องนี้เรากลับไม่มีจุดยืนเหมือนที่บางคนมีจุดยืนกับเดรัจฉานอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى กล่าวอายะนี้ซึ่งเป็นอายะเขาก็เป็นอายะที่แรงที่สุดในคุรานในการพิสูจน์เรื่องอีมานอายะนี้ปรากฏในสุรอัตเตอบะซึ่งเป็นสุรเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของสุรานี้นี่นะมากระทบกระแทกพวกมุนาฟิกีนฉะนั้นมีฉายาของสุรานี้อัลมุซัลซิละอายะที่ก่อแผ่นดินไหวให้มุนาฟิกีนอัลฟาดิฮะแฉพวกมุนาฟิกีนแรงมากกุลโอมุฮัมมัดจงกล่าวให้พวกเนี่ยพวกมุนาฟิกีนอินกานะอาบาอุกุมถ้าหากว่าสิ่งดังต่อไปนี้เนี่ยดีกว่าสิ่งที่อัลลอฮ์รักและพวกเจ้าศรัทธาในอัลลอฮ์เนี่ยแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะดีกว่าจะนำหน้าสิ่งที่อัลลอฮ์รักนะพวกเจ้านี่มีปัญหาแน่อะไรอ่ะกุลอินกานะอาบาอุกุมถ้าหากว่าพ่อของพวกท่านอับนาอุกุมลูกๆของพวกท่านอิควานุกุมพี่น้องของพวกท่านทั้งพี่น้องจริงแล้วก็พี่น้องที่เป็นเพื่อนนะวะอัซวาจุกุมคู่ครองของพวกท่านวะอาชีรอตุกุมตระกูลเครือญาติคนญาติมิตรใกล้สนิทว่าอัมวาลอีกอย่างละห้าแล้วนะว่าอัมวาลนิกตรัฟตูมูฮาทรัพย์สมบัติที่สะสมไว้วะติจาระตุนตักชาวนักซาดะฮาการค้าที่พวกเจ้าเกรงกลัวว่าจะล้มเหลวว่ามาซากินุตรดาวนะฮาบ้านเครือหาดต่างๆที่พวกเจ้ามีความพึงพอใจแล้วต่อมันถ้าสิ่งเหล่านี้อะฮับบะอิลัยกุมมินัลลอฮิวะรอซูลิรักมันนี่มากกว่าอัลลอฮ์และรอซูลรักมันนี่มากกว่าอัลลอฮ์รอซูลวะญิฮาดฟีซะบีลิละรักมันมากกว่าในการต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์รอซูลฟะตรับบัสูฮัตตายะตีอัลลอฮุบิอัมริก็จงรอเถิด
รอบัญชาที่จะมาจากอัลลอฮ์แน่นอนอัลลอฮ์ไม่ได้บอกว่าบัญชานี่คืออะไรนะแต่อุลามะเอกฉันท์ก็คือการลงโทษรักพ่อมากกว่าอัลลอฮ์รอซูลรักลูกมากกว่าอัลลอฮ์รอซูลรักพี่น้องมากกว่าอัลลอฮ์รอซูลรักเมียรักสามีมากกว่าอัลลอฮ์รอซูลรักตระกูลญาติพี่น้องมิตรสหายเพื่อนรักทรัพย์สินมากกว่าอัลลอฮ์รอซูลรักการค้าธุรกิจส่วนตัวนี่มากกว่าอัลลอฮ์รอซูลรักบ้านทรัพย์สินทั้งหลายสิ่งอื่นใดเนี่ยเหนือกว่าอัลลอฮ์รอซูลก็ต้องมีการลงโทษการลงโทษที่เราเข้าใจนะอัลลอฮ์จะลงโทษเรานี่มักจะเข้าใจว่าโทษนี่คือสิ่งที่มันเจ็บปวดเจ็บแสบอัลลอฮ์ลงโทษเช่นป่วยนะโดนบลอนี่บลอบละนะภาษาอาหรับบละโดนบลอก็คือโดนรถชนเอ้ยบ้านไหม้เอ้ยฮะสวนยางเจ๊งเอ้ยฮะสวนทุเรียนแมลงจัดการผลหมดเลยนี่ปลอเขาจะอย่างนั้นน่ะไม่ใช่บลอหรือการลงโทษนี่นะมันมีหลายประเภทประเภทที่ทุกคนเนี่ยกลัวมุสลิมและไม่ใช่มุสลิมเนี่ยกลัวบลอลงตัวนี้ก็คือที่มันเจ็บปวดเจ็บแสบอะระวังโดนบลอนะโดนบลอเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวลูกตายเดี๋ยวคนนู้นป่วยเดี๋ยวธุรกิจเจ๊งอะไรเนี่ยที่เรากลัวแต่มีบลอที่บางคนนี่มองไม่เห็นระวังนะถ้าทำแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีบลอใหญ่ที่มันจะลงมาเช่นรักดุนยามากกว่าการต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์นี่อย่างที่อัลลอฮ์บอกรักดุนยามากกว่าในการต่อสู้ในหนทางอัลลอฮ์jihad in fi sabili การต่อสู้ในทุกรูปแบบนะรักมากกว่าไม่อยากต่อสู้ทำไมอ่ะเกรงกลัวว่าของนี่มันจะหายไปสูญหายไปอัลลอฮ์บอกว่าจงรอเถิดอะไรอ่ะฮัตตะที่อัลลอฮ์บอกว่าจะมีบัญชาในตอนท้ายของซูเราะห์อันนูรอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟัลยะฮซะริลลซีนาفَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ عَلَيْهِ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ จงระวังเถิดคนที่ฝืนนบีนี่น่าจะโดนฟิตนะหรืออาซาบอะลีมโดนสองอย่างฟิตนะและก็อาซาบอาซาบนี่การลงโทษอาซาบเจ็บแสบอยู่แล้วฟิตนะห์นี่อะไรอิหม่ามอะห์มัดถามลูกศิษย์คนนึงรู้มั้ยฟิตนะห์คืออะไรอัลกุฟรุอัลเลาะห์จะลงโทษคนที่ฝืนนบีฝืนไปฝืนมาฝืนไปฝืนมาระวังเถอะท้ายเส้นทางนี้นะเดี๋ยวจะกุฟรเลยอ่ะนี่ลงโทษอันนี้ก็ลงโทษลงโทษทำบาปเล็กอัลลอฮ์โทษให้ทำบาปใหญ่ทำบาปใหญ่อัลลอฮ์โทษให้กุฟรไปเลยแต่มันมีเงื่อนไขไงมีเงื่อนไขแทนที่อัลลอฮ์บอกว่ารอเถอะระวังนะที่อัลลอฮ์จะบัญชาให้มันเกิดขึ้นนี่คืออะไรไม่ใช่อาซาบอย่างเดียวไม่ใช่การลงโทษที่เจ็บแสบอย่างเดียวนะซึ่งในอาคิเราะห์ก็มีอยู่แล้วแต่ระวังสิ่งที่มันเป็นความชั่วมากกว่าความชั่วที่เรากำลังกระทำอยู่อาจจะเป็นกุฟรก็ได้ซุฟยานจึงบอกกับลูกศิษย์บอกว่าพวกคุณเนี่ยกลัวทำบาปเล็กทำบาปใหญ่แต่พวกเรานี่ซุฟยานบอกพวกเรานี่อุลามานี่เขากลัวมากกว่านั้นกลัวกุฟรและนี่คือความระมัดระวังของบรรดาอุลามะฮ์ที่มีมากกว่าคนอื่นความรู้คนอื่นที่จำกัดไม่เหมือนความรู้อันกว้างขวางของบรรดาอุลามะฮ์
คนส่วนมากก็จะมองข้างหน้านิดหนึ่งแต่ผู้รู้ก็จะมองไกลมากกว่านั้นมองไกลตอนที่เห็นก็ครูบางคนเมื่อหลายเดือนหลายปีแล้วโต๊ะครูบางคนสูบบุหรี่โต๊ะครูบางคนไปร่วมปาร์ตี้เต้นกับผู้หญิงอะไรเงี้ยมันก็เพียงบาปอะแต่ตอนนั้นน่ะดูอาในใจบอกว่าอย่าให้มีมากกว่านี้แล้วกันพอไปอิหร่านแล้วเนี่ยก็อ๋อน่ะน่ะเนาะเบอร์หมายเลขร้อยเนี่ยมันเริ่มจากหมายเลขอะไร1แถมไม่มี1ไม่มีร้อยไม่มี1ไม่มีร้อยมันเริ่มแบบเนี้ยไม่แปลกสิครับว่านบีที่เป็นนบีนะมักจะดุอาชอบดุอาตลอดอัลลอฮุมะยามุกัลลิบัลกุลูบิวัลอับซาริซับบิตกัลบีอะลาดีนิกโอ้อัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ท่านเป็นผู้พลิกหัวใจของผู้คนทั้งหลายพลิกไปพลิกมามุกัลลิบัลกุลูบได้โปรดอย่าพลิกหัวใจฉันเลยอย่าพลิกเลยให้หัวใจของฉันยืนหยัดซับบิตกัลบียืนหยัดอะลาดีนิกในศาสนาของพระองค์ท่านแต่ผมเนี่ยเวลาเห็นอะไรเนี่ยอุลามะคนนู้นทำแบบนี้เป็นแบบนู้นเป็นแบบนี้นี่นะแล้วมีคนบอกว่าวิจารณ์ผมไม่ชอบถ้าเป็นอุลามะนี่ผมไม่ชอบวิจารณ์กลัวเดี๋ยวเป็นเหมือนเขาล่ะดูอาแรกที่ผมจะทำมันซับบิตกัลบีอะลาดีนิกครับพี่น้องมีคำถามไหมไม่ค่อยเปิดโอกาสช่วงตัฟซีรฮะดีษนะครับในเรื่องถามเดี๋ยวหาว่าผมสอนแล้วก็ไม่ได้ตอบปัญหาเลยครับเมื่อกี้ตอนในสุรามุฮัมมัดที่บอกว่าเขาทำให้แกงงานแต่เขาทำมากกว่าหมายความว่าเขาโมฆะไปไม่มีผลบุญไปไม่มีผลใช่ก็คือบาปเนี่ยผมเคยบรรยายเรื่องเนี้ยบุญล้างบาปบาปล้างบุญบุญบางประเภทนะมีศักยภาพที่จะล้างบาปทั้งหมดเลยและมีบาปบางประเภทนะมันสามารถล้างบุญทั้งหมดเลยอะห์บะตะอามาลทำเรื่องเดียวเช่นริยะนี่คือละหมาดทั้งคืนนะ3 4 5ชั่วโมงละหมาดทั้งคืนนะซึ่งการโอ้อวดนี่มันเรื่องนิดนึงในหัวใจอ่ะนะนิดเดียวในหัวใจพอทำแล้วอ่ะนะไอ้ความร้ายแรงของมันนี่มันสามารถล้าง5ชั่วโมงที่เราได้ทำเรียนี่มันบาปใหญ่ด้วยแล้วคนที่ตื่นอาบน้ำละหมาดแล้วก็ตื่นอ่านทั้งคืนกุรอานแล้วก็ยืนละหมาดทั้งคืนนี่โอ้นี่เพราะเรื่องแค่นี้เนี่ยใช่มันร้ายแรงมากเลยมันจะล้างบุญทั้งหมดนี่ก็เหมือนกันเกลียดสิ่งที่อัลลอฮ์ชอบวันนี้มันเรื่องอีมานมันร้ายแรงถึงขั้นที่อาจจะสามารถล้างบุญอะห์บะตะอะมาละฮุมทั้งหมดเลยไหมอุลามะบางท่านบอกว่าเป็นไปได้ว่าถ้าเกลียดหมายถึงว่าสวนทางเลยนะอัลลอฮ์บอกว่าซีนาพูดอย่างเงี้ยอัลลอฮ์ว่าซีนานี่ซีนานี่มันฮารอมแสดงว่าอัลลอฮ์เกลียดซีนานะเฮ้แต่ฉันชอบคำพูดแบบนี้อาจจะล้างบุญที่ทำตลอดชีวิตก็ได้เป็นไปได้อุลามะเป็นไปได้หรือถ้าคำพูดไม่ถึงขนาดนั้นนะก็คืออาจจะล้างบุญที่อยู่รอบๆที่อยู่ใกล้เคียงที่อยู่ในช่วงนั้นบางส่วนนะบางส่วนไม่ทั้งหมดก็ได้ยังเป็นดีนเป็นดีตราบใดความเกลียดของเขาเนี่ยไม่ถึงขั้นที่ปฏิเสธนะเพราะความชอบความเกลียดนี่นะ
บางอย่างบางครั้งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าหมายถึงว่าที่เราไม่ได้ควบคุมเองนะอย่างเช่นใครชอบนอนไหมมีใครไม่ชอบไม่อยากนอนไหมพักผ่อนน่ะทุกคนชอบนะกลางคืนนะฉันชอบนอนแต่ถ้ามีคนบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ชอบนะกลางคืนเนี่ยคนไม่นอนและตื่นละหมาดอัลลอฮ์ชอบแต่ฉันไม่ชอบไปดูซิที่เขาพูดว่าแต่ฉันไม่ชอบนี่มันระดับไหนอาจจะตกมุตัดก็ได้เพราะคำเดียวนั้นอาจจะตกมุตัดก็ได้แล้วแต่ที่อัลลอฮ์ชอบนี่ฉันไม่ชอบหรอกไม่แน่อาจจะเป็นระดับออกไปแล้วก็ได้นะแต่อ๋อฉันไม่ชอบนี่มันฉันอยากนอนนะอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่อัลลอฮ์นี่ไม่ได้จับจ้วงแต่เขาพูดถึงสิ่งที่ธรรมชาตินะว่าถ้าเขาฉันชอบนอนอะไรเงี้ยก็อาจจะน้อยลงเนี่ยไอ้คำพูดแบบนี้นี่นะไม่สามารถพิสูจน์หรือฟันธงได้เลยว่าเขาตกหรือไม่ตกเนี่ยจนต้องผ่านกระบวนการสืบสวนคนพูดอะไรบางอย่างเนี่ยเอ้ยกาเฟตเราไม่ได้ถ้าจะทำเรื่องจะมีรัฐอิสลามมาทำเรื่องขึ้นศาลกอดีเรียกหมายรวมอะไรอย่างที่เองพูดเนี่ยเปล่าเลอะเทอะผมนี่พูดเลอะเทอะกลับบ้านแต่บางคนเนี่ยดื้อไงบางคนเนี่ยดื้อฮัลลาจีตะกอนนู้นน่ะเป็นซูฟีน่ะดื้อพูดอะไรเลอะเทอะไปอยู่กับลูกศิษย์นี่บอกว่าลูกศิษย์ก็ถามว่าอัลลอฮ์อยู่ไหนอัลลอฮ์อยู่ไหนเขาก็จับจุบอของเขาจุบเขาจะจุบอจุบอเหมือนจุบอตุลานมาฟิลจุบบะติอิลลัลลอฮ์นี่จุบอนี่น่ะอะไรที่อยู่ข้างในจุบอนี่น่ะไม่มีอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์นั่นเองก็หมายถึงว่าอะไรอากีดะห์ของเขาเนี่ยอากีดะตุวะฮดะติลวุจูดทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นอันหนึ่งอันเดียวฮะอันนี้มันเป็นทฤษฎีทางฟิสิกส์แต่อันนี้มันเป็นทฤษฎีเป็นทฤษฎีทางความเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างนี่เนี่ยหนึ่งและอะไรในโลกนี้เนี่ยที่หนึ่งอะอัลลอฮ์แสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่คืออัลลอฮ์นี่คืออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ละหมดพุทธรูปอัลลอฮ์แล้วคนที่กราบพุทธรูปอ่ะไม่กราบเฟรทำไมเขากราบไหว้อัลลอฮ์ตายกันใหญ่ก็นึกว่าเพี้ยนนะพอขึ้นศาลมีคนบางคนพูดอะไรเพี้ยนป่ะขึ้นศาลดื้อก็ตีความให้ถูกสิเนี่ยคือไม่ปฏิเสธนะไม่อุลามะก็บอกพูดอย่างนี้สังคมก็เลยสั่งประหารชีวิตทำไมอ่ะสั่งประหารชีวิตไม่ได้เป็นฆาตกรไม่ได้เป็นอะไร มีไหมประหารชีวิตเพราะมีความเชื่อที่ร้ายแรงที่อันตรายมีไหมมีต้องลองคิดดูสิถ้ามีคนมาเผยแพร่ความคิดในสังคมเนี่ยให้ลูกเนี่ยเกลียดพ่อแม่ตีพ่อแม่และเราในสังคมที่มีสิทธิเสรีภาพนะทุกคนเนี่ยสามารถแสดงความคิดเห็นเนี่ยเราก็ปล่อยเขาก็มีตังค์เขาก็สร้างสุราแล้วก็มาบรรยายแล้วก็ทำโฆษณาคนก็มาฟังใครที่ฝ่าฝืนพ่อแม่นี่ได้บุญสอนคนก็เชื่อสังคมก็แตกแยกทำช่องดาวเทียมออกช่องดาวเทียมเชิญชวนให้คนเนี่ยตีพ่อแม่ฝืนพ่อแม่อักตันยูต่อพ่อแม่ทำยังไงดีอะถึงขั้นแบบนี้เนี่ยอาจจะต้องประหารชีวิตแล้วมันเหมาะสมไหมบางอย่างนี่มันแค่ความเชื่อก็ไม่ได้เป็นฆาตกรถ้าปล่อยให้ความเชื่อนี่มันระบาดนะมันยิ่งกว่าฆาตกรรมยิ่งกว่าฆาตกรรมแบบเนี้ยฮัลลาจนี่ทำให้สังคมนี่วุ่นวายไปหมดฮัลลาจแล้วก็พวกวุ่นวายไปหมดเลยคือมันหมดมันไม่มีอะไรยึดแล้วไงฮะคนเอาสุนัขนี่มาบูชาในบ้านเพิ่งทำได้ไงอ่ะเขาไม่ผมไม่ได้ทำอะไรแปลกกว่าคนนี่ละหมาดที่สุเราที่สุเรานี่เขาก็ละหมาดให้อัลลอฮ์ฉันนี่ก็ละหมาดให้อัลลอฮ์ทำไมอ่ะอัลลอฮ์อยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ก็อยู่ในหมาฉันก็เอาหมามาบูชาเนี่ยไม่ใช่เคยบูชาอัลลอฮ์
ไม่มีอะไรยึดอย่างนี้มันเลิกสิดิไม่มีอะไรเหลือแล้วก็เลยประหารชีวิตครับมีไหมคำถามมีไหมเลขสิบฮะดีษนี่ฮะดีษที่41แล้วใช่ไหมอีก 20% ประมาณ50หะดีษเนี่ยอีก 20% ผ่านไปเยอะแล้ว 40% เนี่ยเราใช้กี่ปี5ปีอีกน้อยแล้วไหมในนั้นเลือกตั้งพอดีพอดีเลยเลือกตั้งพอดีครับไม่มีก็แค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุฮัมมัดวะอะลัยฮิวะซัลลัมWa tum ala tawadhu